สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกรธต่ออีกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งนะครับที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานเนียมัตอันมากมายให้กับเราได้ทรงประทานชีวิตที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเราทุกคนฉะนั้นเนี่ยขอให้เราได้สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ให้เราได้ทำการชูโกรต่ออัลลอฮ์มากๆด้วยการทำอิบาดัตนะครับต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเข้มข้นเราไม่รู้นะครับว่าชีวิตของเรานั้นจะกลับคืนสู่พระองค์เมื่อไหร่ฉะนั้นวันนี้อัลลอฮ์ให้โอกาสอัลลอฮ์ให้เรียวแรงนะครับอัลลอฮ์ให้สุขภาพพลานามัยดีอัลลอฮ์ให้สิ่งอำนวยความประโยชน์เกิดขึ้นในบ้านเรามากมายนะครับเรามีกินมีใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องสำนึกให้มากๆพี่น้องการสำนึกถึงอัลลอฮ์นั้นต้องสำนึกทั้งในยามที่เรามีความสุขนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้เรามีความสุขประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราเราก็ตอบแทนพระองค์นะครับด้วยการทำอิบาดัตจะในรูปแบบใดๆก็ตามพี่น้องทำเถอะครับอย่าปล่อยให้ความสุขนั้นเป็นความสุขที่จะย้อนกลับมาลงโทษเราในวันกิยามะฮ์และเมื่อเราอยู่ในความทุกข์ใดๆก็ตามแต่นะครับนั่นก็ถือว่าเป็นบททดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องดีสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงเมื่อมีเรื่องทดสอบเราก็สอบัตและอดทนการสอบัตและอดทนนั้นเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนรางวัลให้กับเราในฐานะที่เรานั้นมีความอดทนต่อสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบฉะนั้นผู้ศรัทธามีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยพี่น้องไม่มีเรื่องใดเลยนะครับที่จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่มีความสุขอัลฮัมดุลิลละเรื่องที่มีความทุกข์อัลฮัมดุลิลละทั้งสองเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีๆสำหรับผู้ศรัทธาทั้งสิ้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายชีวิตคนเรานะครับเกิดมาก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายนะครับดังที่เราได้เคยได้ยินคำพูดนี้ได้เคยได้ยินประโยคนี้นะครับแต่ผู้ศรัทธาเกิดมาแล้วต้องเป็นผู้ศรัทธาที่รู้จักพระผู้เป็นเจ้าก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อใช้ชีวิตนะครับเจริญเติบโตมาได้รับการฟูมฟักดูแลจากพ่อแม่ได้รับการดูแลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเจ็บป่วยเราก็ต้องสำนึกในมหากรุณาที่คุณของพระองค์เพราะความเจ็บป่วยนั้นจะเป็นการลบล้างความผิดของเราที่เรามีมาทั้งหมดแล้วก็ในที่สุดนะครับเราก็กลับคืนสู่พระองค์ก็คือป่วยแล้วนะครับสุดท้ายของชีวิตทุกคนก็คือจะต้องตายจากโลกดุนยานี้ไปแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการตายไปในสภาพที่อะไรครับที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเราจะไม่ตายนะครับวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าขอพระองค์อย่าให้ข้าพเจ้าตายไปในสภาพที่ทำชีริกต่อพระองค์นะครับเพราะการทำชีริกต่อพระองค์นั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่พระองค์นั้นจะไม่ให้อภัยเด็ดขาดก่อนจะตายให้เรานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับไม่มีชีริกใดๆอยู่ในตัวของเราไม่ว่าจะเป็นชีริกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชีริกเล็กนั่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องวิงวอนขอต่อพระองค์และสิ่งสำคัญที่สุดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย
การที่เราไปอยู่ในวันหนึ่งนะครับอีกโลกหนึ่งอีกมิติหนึ่งก็คือวันกิยามัตวันกิยามัตนั้นเป็นวันที่โกลาหลเป็นวันที่รุนแรงเป็นวันที่สะพรึงกลัวอย่างที่สุดยกเว้นผู้ศรัทธาผู้ที่มีอีหม่านเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยผู้ศรัทธาผู้มีอีหม่านจะไม่มีความหวาดกลัวใดๆกับเหตุการณ์ในวันกิยามัตเราจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มืดมนนะครับในวันกิยามัตคำว่ามืดมนในวันกิยามัตคือไม่มีทางออกไม่มีโอกาสจะมีชีวิตกลับมาแก้ตัวนะครับไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆแล้วในวันนั้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากที่จะมืดมนนะครับถ้าเราไม่อยากที่จะให้เกิดการหายนะกับชีวิตเราในอีกโลกหนึ่งแล้วเนี่ยขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ระวัง2ประการดังต่อไปนี้นะครับซึ่งมีรายงานหะดีษจากท่านญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลอิตตะกุลซุลมะฟะอินนัซซุลมะซุลมาตุนยะอ์มัลกิยามะวัตตะกุชชุฮฮะฟะอินนัชชุฮฮะอะห์ละกะมันกานะกับละกุมฮะมะละฮุมอะลาอันซะฟะกูดิมาอะฮุมวัสตะฮัลลูมะฮาริมะฮุมรอวาฮุมุสลิมุนพี่น้องศรัทธาทั้งหลายเดี๋ยวพี่น้องฟังหะดีษบทนี้ให้ดีเมื่อพี่น้องฟังแล้วจับใจความสำคัญให้ได้ผมจะอธิบายให้พี่น้องฟังและเมื่อพี่น้องได้รับความเข้าใจจากหะดีษบทนี้แล้วเนี่ยพี่น้องต้องระมัดระวังนะครับในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้นพี่น้องอย่าได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับในสองประการจากหะดีษบทนี้พยายามหลีกเลี่ยงพยายามออกห่างนะครับจากสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเราไว้ว่าท่านทั้งหลายจงระมัดระวังถามว่าระมัดระวังอะไรเรื่องที่ระมัดระวังในอิสลามมีหลายเรื่องด้วยกันพี่น้องแล้วแต่ว่ารอซูลนั้นจะสอนอิสลามในบริบทไหนถ้าในบริบทนั้นเนี่ยมีการอธรรมกันเยอะเราซูลก็จะพูดถึงเรื่องอาธรรมถ้าในบริบทในช่วงเวลานั้นมีในเรื่องของการตรณีทีเหนียวการไม่ยอมจ่ายทรัพย์ใหม่ในวิธีทางของอัลลอฮ์กันเยอะเราซูลก็จะพูดเรื่องนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องลองมาฟังดูว่าได้มีรายงานจากท่านญาบิรบินอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงพอใจท่านด้วยอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงระวังการอาธรรมเถิดให้เราระมัดระวังการอาธรรมฟะอินนัซซุลมาซุลมาตุลยามัลกิยามะเพราะแท้จริงการอาธรรมนั้นคือความมืดมนต่างๆในวันกิยามะห์พี่น้องครับการอาธรรมก็คือความชั่วชนิดนึงนะครับที่เราได้กระทำโดยออกจากพฤติกรรมของเราและความชั่วที่เกี่ยวกับในเรื่องของการอธรรมเนี่ยมีอยู่2ประการด้วยกันก็คือเขาเรียกว่าอัซซุลมุยะตะอัลละกุบิฮักกิลลาฮิอัซซะวะจัลการอธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งใดก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถือว่าเป็นการอธรรมนะครับและเป็นการอาธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าการอาธรรมนั้นก็คือการตั้งภาคีต่อพระองค์การอาธรรมที่เกี่ยวกับสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือนะครับการอาธรรมที่เราได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสำคัญไปเชื่อเรื่องโชคเรื่องลางและไปเชื่อนะครับหรือมีความรู้สึกว่าสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยจะสามารถที่จะให้คุณให้โทษกับเราได้นี่ถือว่าเป็นการอาธรรมในสิทธิของอัลลอฮฺที่ใหญ่ที่สุดนะครับฟะอินนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซูอิละอัยุซัมบิอะอฺซอมุนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามว่าบาปไหนบาปอันใดคือบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฟะกอละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบว่าอันตะจอะลิลลาฮินิดดันวะฮุวะคอละกอกะก็คือการที่ท่านได้กำหนด
ได้ทำให้มีการภาคีหนึ่งภาคีใดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเสมอเหมือนกับอัลลอฮ์วะฮุวะคอละกอกะในขณะที่พระองค์นั้นเนี่ยเป็นพระผู้ทรงสร้างท่านอัลลอฮ์สร้างเรามาอัลลอฮ์ให้เราบังเกิดขึ้นมานะครับแต่เราดันไปนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนกับพระองค์ไปมีความเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะให้ทุนให้โทษได้พี่น้องครับนี่แหละคือบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้มากที่สุดอัลลอฮ์สร้างเรามาเราจะมีปัญหาใดๆก็ตามจะเป็นปัญหาในเรื่องครอบครัวอัลลอฮ์เป็นผู้แก้ไขมีปัญหาในเรื่องลูกอัลลอฮ์เป็นผู้แก้ไขนะครับมีปัญหาในเรื่องการทำมาหากินอัลลอฮ์เป็นผู้แก้ไขไม่ต้องไปดูดวงชะตาไม่ต้องไปหาหมอดูนะครับให้เขาทำนายทายทักในอนาคตข้างหน้าว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงว่าชีวิตครอบครัวเราจะเป็นยังไงว่าธุรกิจการงานเราจะเป็นยังไงนั่นไม่ใช่กิจของคนที่เป็นผู้ศรัทธาจะเป็นกิจของศาสนิกอื่นก็เป็นเรื่องของเขาแต่ผู้ศรัทธาอย่าทำอย่างนั้นอย่างเด็ดขาดนี่คือสิทธินะครับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าใครไปทำอย่างนั้นถือว่าเป็นการอาธรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องอื่นๆที่เป็นบาปกะบาเอรนะครับก็เช่นเดียวกันเรื่องที่เป็นบาปใหญ่ๆที่อัลลอฮฺห้ามในอัลกุรอานเรื่องการดื่มสุราเรื่องการทำซีนาเรื่องการเล่นการพนันนะครับเรื่องการนินทาให้ร้ายนี่ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่อยู่ในการอาธรรมที่อยู่ในสิทธิของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันนะครับหรือเรื่องที่เป็นบาปเล็กๆต่างๆนะครับบาปที่เกิดจากอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราทั้งหมดนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องระมัดระวังอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นซุลมุนยะตะอัลละฮุยะตะอัลละกุบิฮักกิลอิบาดีการอาธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของบ่าวด้วยกันการที่เราไปนินทาว่าร้ายคนอื่นนี่เป็นสิทธิของเพื่อนของเราเป็นสิทธิของบ่าวด้วยกันการไปนินทาว่าร้ายเขาถือว่าเป็นอะไรครับเป็นการอาธรรมชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านนบีบอกว่าท่านทั้งหลายจงระวัดระวังการอาธรรมเถิดไม่ว่าจะเป็นการอาธรรมต่ออัลลอฮ์ก็ต้องระมัดระวังอย่างถึงที่สุดนะครับอย่าทำชิริกเด็ดขาดเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ห้ามอย่าทำเด็ดขาดและการอาธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของปวงบ่าวทั้งหลายนะครับการไปนินทาเขาการไปนินทาให้ร้ายเขาการไปด้อยค่าเขาให้คนอื่นฟังนะครับซึ่งยุคนี้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องก็เห็นนะครับเห็นไหมพี่น้องการไปนินทาทั้งFacebook การไปโพสต์ว่าคนหนึ่งคนใดนะครับนี่ไม่ใช่กิจของคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มือไม้ของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องใช้ไปในเรื่องที่ดีอย่าไปพิมพ์ไปด่าใครไปว่าใครไปนินทาใครนี่ถือว่าเป็นการอาธรรมนะครับที่ท่านนบีบอกจงระมัดระวังให้มากพี่น้องดูข่าวเมื่อ2 3วันที่ผ่านมาไหมนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไงครับ6 รุ่ม 1นะครับแล้วก็มาออกทีวีนะครับรายการ1บอกว่าอะไรที่มา6คนเนี่ยต้องการมาเคลียร์นะครับมาเคลียร์ต้อง6คนเนี่ยพอเวลาเขาวิ่งออกผู้ที่อยู่ในบ้านนะครับที่เป็นคู่อริการวิ่งออกมาคว้ามีดออกมาปรากฏว่าไม่ได้ใช้คำพูดในการเคลียร์ละมีการรุมกันทำร้ายกันนะครับถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดก็คงจะไม่มีอะไรเป็นหลักฐานชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นเขาก็ใช้โทรศัพท์ในการถ่ายไว้ให้เห็นเหตุการณ์นะครับปรากฏว่าที่อ้างว่ามาเคลียร์นะไม่ใช่มาเคลียร์แล้วมาทำร้ายเขาและในที่สุดเนี่ยนะครับออกไปคนเดียวก็ต้องป้องกันตัวมีมีดออกไปนะครับก็นัวเนียกันไปนัวเนียกันมาก็แทงตายไป2 คนนะครับนี่หลายๆคนที่เคยอยู่ต่างประเทศในอเมริกาเขาบอกถ้าเป็นกฎหมายในอเมริกาเนี่ย2 คนที่โดนแทงตายถือว่าตายฟรีนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยพี่น้องต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะอย่าให้ลูกหลานเราไปมีพฤติกรรมเป็นนักเลงอย่างนี้นะครับไปทำร้ายเขาอย่างนี้ยกพวกกันนะครับแล้วก็ไปทำร้ายคนคนเดียวแล้วก็อ้างว่าไปเจรจาเดี๋ยวกฎหมายบ้านเราก็ขึ้นโรงขึ้นศาลกันนะครับ
ว่าคนที่เป็นคนเดียวเนี่ยที่มีอาวุธไปแล้วก็ป้องกันตัวเนี่ยนะครับแล้วไปแทงเขาตาย2คนเนี่ยจะรอดและปลอดภัยไหมจะติดคุกไหมนะครับแต่ก็มีทนายหลายคนนะครับยื่นมือมาช่วยแม้กระทั่งหมอปาก็ยื่นมือมาช่วยไปประกันตัวออกมานะครับในวงเงิน 500,000 บาทเรื่องที่เห็นอยู่เนี่ยเรื่องที่เรากำลังพูดเนี่ยเรากำลังจะสะท้อนให้พี่น้องผู้ฟังทางบ้านฟังว่านี่แหละการไปรุมกันทำร้ายการไปทำร้ายกันจะในรูปแบบของวัยรุ่นตีกันนะครับนี่ถือว่าเป็นการอาธรรมต่อคนที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับไม่ใช่ใช้ปากไม่ได้ใช้มือนะครับไม่ใช่นินทาว่ากล่าวไม่ใช่ด่าทอแต่เป็นการอะไรครับเป็นการลงมือลงไม้ในการทำร้ายนะครับผู้ที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในทางอิสลามนะถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องห้ามอย่างเด็ดขาดพี่น้องต้องสอนลูกสอนหลานนะอย่าให้มีพฤติกรรมอย่างนี้มีอะไรไม่เข้าใจกันนะครับก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยพาเราไปนะครับแล้วก็ไปเคลียร์ปัญหาแก้ปัญหานะครับอย่าให้ถึงขนาดต้องมีการตีรันฟันแทงอย่าให้ถึงขนาดต้องมีการฆ่ากันตายศาสนาเราบอกไว้นะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกท่านทั้งหลายจงระวังการอาธรรมเถิดเพราะแท้จริงการอาธรรมนั้นคือความมืดมนในวันกิยามะห์ถ้าไปทำเขาตายนะครับถ้าไปทำร้ายเขาก็เท่ากับเรามีฮักกุลอาดัมเมื่อมันมีฮักกุลอาดัมแล้วเนี่ยวันกิยามะห์เนี่ยไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นวะมาลิซอลิมีนมินนะซีบอัลลอฮ์บอกในซูเราะตุลฮัจญ์อายะห์ที่71นะครับไม่มีผู้ช่วยเหลือคนใดนะครับที่จะช่วยเหลือคนที่อธรรมฉะนั้นในวันกิยามะห์เนี่ยไม่มีผู้ช่วยเหลือคนใดไม่มีคนสนิทสนมคนใดมาลิซอลิมีนมินฮามีมิวะลาชะฟีอินยูตอไม่มีมิตรที่สนิทสนมสำหรับผู้อธรรมวันกิยามะห์ไม่มีใครสนิทสนมด้วยสำหรับคนชนิดนี้พี่น้องจำให้ดีไม่มีคนช่วยเหลือคนใดที่จะถูกเทื่อฟังในวันนั้นให้ใครช่วยก็ไม่มีใครช่วยได้ฉะนั้นเนี่ยต้องตระหนักในเรื่องนี้ให้มากนะครับอย่าเป็นผู้ที่ไปอาธรรมคนหนึ่งคนใดเสร็จแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังสอนต่อในประการที่สองว่าวัตตะกุชชุฮะท่านทั้งหลายจงระมัดระวังการตนีนะนะฟะอินนัชวะอะห์ละกะมังกานะกอบละกุมเพราะแท้จริงมันเคยนะครับได้ทำลายผู้คนที่อยู่ในยุคก่อนหน้าพวกท่านมาแล้วความพินาศมาแล้วอะไรทำลายล่ะไอ้ความตนีนี่แหละนะครับฮะมาละฮุมอะลาอันซะฟะกูดิมาอะฮุมมันความตนีทำให้พวกเขาต้องหลั่งเลือดกันต้องสู้รบกันและทำให้พวกเขาต้องถือเอาสิ่งที่ต้องห้ามเนี่ยละเมิดกายเป็นสิ่งที่อนุมัติพี่น้องครับเรื่องการตนีเราเป็นคนร่ำคนรวยนะครับเราเป็นคนที่อัลลอฮ์ให้ริสกีเราอย่าเป็นคนตนีเด็ดขาดถ้าเราเป็นคนรวยที่อยู่ในกำปงหนึ่งกำปงใดนะครับถ้าเราใจบุญใจมูรอช่วยเหลือคนยากคนจนคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ในกำปงเดียวกับเราก็จะช่วยดูแลบ้านให้เราจะช่วยปกป้องทรัพย์สินให้เรานะครับจะช่วยเป็นหูเป็นตาให้เรานะครับเพราะเราเป็นคนรวยที่มีใจมุรอมีใจเมตตานะครับเป็นคนที่สงสารต่อคนยากคนจนแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราเป็นคนรวยที่ตนีคนในกำปองรู้แหละไอ้บ้านเนี่ยเป็นบ้านที่มีสตังค์แต่ไม่เคยกระเด็นเลยไม่เคยบริจาคเลยไม่เคยให้เลยไม่เคยช่วยเหลืองานสังคมเลยถามว่าใครจะเป็นหูเป็นตาให้กับเขาใครจะปกป้องเขาใครจะช่วยเหลือเขายามที่เขาตกอยู่ในความยากลำบากนะครับจะเป็นความยากลำบากเรื่องใดไปรถเสียอยู่ในซอยนะครับคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับก็ไม่อยากจะช่วยเข็นนะแต่ถ้าในทางที่ว่าเขาเป็นคนร่ำรวยแต่ว่าใจมุรอนะครับไปยางแตกนะครับในบริเวณแถวไหนก็แล้วแต่คนที่เป็นเพื่อนบ้านเห็นเขาจำได้เขาจะรีบลงไปช่วยทันทีนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกกับท่านพี่น้องไว้ว่าการที่เราเป็นคนที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ริสกีกับเรานะครับเราอย่าเป็นคนที่ตนีเด็ดขาดถึงแม้เราจะไม่ใช่เป็นคนที่ร่ำรวยอะไรมากมายเราก็ต้องรู้จักที่จะให้ในวิถีทางของพระองค์นะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้าขี้เหนียวมากๆนะครับตนีมากๆพี่น้อง
เห็นไหมครับถ้ากินเหนียวมากๆตอนนี้มากๆเขาลักขโมยเขาก็นะครับมองดูแล้วว่าเราเผลอตรงไหนวางอะไรไว้ตรงไหนในที่สุดแกเป็นคนขี้เหนียวเยอะฉันก็เอาซะเลยขโมยซะเลยลักซะเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแกเป็นคนที่คนในหมู่บ้านไม่ยอมรับเป็นคนที่ขี้เหนียวนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ศาสนาสอนเราเอาไว้ให้เรานั้นระมัดระวัง2เรื่องคือ1การอธรรม2เรื่องตนีเพราะทั้ง2นั้นนะครับมีแต่ความหายนะจะเกิดขึ้นความอธรรมความมืดมนจะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์ส่วนความตนีมันจะทำลายทำให้มนุษย์นั้นเนี่ยนะครับเกิดการสู้รบกันหลั่งเลือดกันนะครับทำร้ายซึ่งกันและกันฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้นะครับให้เรามัดระวังใน2เรื่องนี้อย่างถึงที่สุดวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999 ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม